ไปดูโศกนาฏกรรมที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นนะคะแต่ก็เกิดขึ้นแล้วที่แอฟริกาใต้ค่ะสำหรับการเปิดรับนักศึกษาวันแรกที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งนะคะก็มีทั้งนักเรียนทั้งผู้ปกครองเนี่ยไปรอเข้าคิวเพื่อจะสมัครเรียนเพราะว่าเขารับจำกัดแค่800คนแต่ว่าคนสมัครเป็นหมื่นนะคะปรากฏว่าเกิดการเหยียบกันขึ้นมาค่ะสุดท้ายเสียชีวิต1คนนะคะไม่น่าเชื่อเลยค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่มหาวิทยาลัยโจฮันเนสเบิร์กเมื่อเช้าวันอังคารที่ผ่านมานะคะหลังจากที่มีนักเรียนแล้วก็ผู้ปกครองหลายพันคนค่ะแห่ไปรอสมัครเข้าเรียนตั้งแต่คืนวันจันทร์พอประตูรั้วของมหาวิทยาลัยเปิดออกในเช้าวันอังคารนะคะผู้คนก็กรูกันเข้าไปผ่านประตูรั้วแคบๆค่ะจนมีการเบียดเสียดแล้วก็เหยียบกันขึ้นสุดท้ายค่ะเสียชีวิต1คนบาดเจ็บไปอีก20คนนะคะทางรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยโจฮันเนสเบิร์กก็บอกว่าผู้เสียชีวิตเป็นแม่ที่พาลูกมาสมัครเรียนนะคะเป็นลูกชายค่ะและแม้ว่าโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นก็ยังคงมีคนจำนวนมากเลยนะคะที่ยังคงเข้าคิวรอยื่นใบสมัครกันต่อไปสำหรับการรับสมัครนักศึกษาเมื่อวานนี้เนี่ยก็ต้องล่าช้าไปกว่ากำหนดค่ะเนื่องจากว่าเพิ่งจะมีการประกาศผลสอบปลายภาคระดับมัธยมปลายทั่วประเทศเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะแต่ว่ามหาวิทยาลัยมีกำหนดที่จะเปิดภาคเรียนในเดือนหน้านี้แล้วค่ะทำให้คนจำนวนมากก็ต้องแห่กันมาสมัครในช่วงนาทีสุดท้ายแบบนี้นะคะก็คาดว่ามีผู้มาสมัครมากถึง 18,000 คนแต่ว่าทางมหาวิทยาลัยนั้นสามารถจะรับได้เพียง800คนเท่านั้นค่ะคนก็เลยมาเบียดเสียดแย่งกันสมัครเยอะขนาดนี้นะคะก็แย่งกันออก